จะรับน้ำหนักได้2กิโลต่อความยาว1เมตรนะครับหลุดไม่หลุดหลุดไม่หลุดหลุดไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดหลุดไม่หลุดหลุดไม่หลุดเฮ้ย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 ไม่มีอ้าไม่มีอ้าแบรนด์เนี้ยแม่งคือเบอร์หนึ่งของประเด็จของก็ดีและผมนักแจกนะครับเอซัสซีออริจินอลทุกคันบอกเลยว่าใช้ 3M เท่านั้นสวัสดีครับเมื่อกี้ไปดูตัวอย่างกันมาเล็กๆน้อยๆนะครับงงกันดิน้ามาพูดเรื่องอะไรวะนะวันนี้ครับซ้ายมือของผม Civic FL5 Type R ตัวใหม่ล่าสุดนะครับทางซ้ายมือนะฮะไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะครับเอามาเจาะเฉยๆนะครับเป็นพร็อพนะครับสิ่งที่เราจะพูดถึงวันนี้นี่มันคือไอกองตรงนี้นะครับเทปกาว2หน้าสกอตนี่สกอตชื่อสกอต 3M แหละเขาเรียกเทป 3M 3M ที่เวลาเราเรียกกันนะครับคืออย่างนี้มีคนเข้ามาให้ลองเขาบอกว่าน้าเนี่ยนะครับใช้ไอ้พวกนี้เยอะหรือเปล่าใช้มากี่แบรนด์นะครับวันนี้ผมก็เลยจะพาไปทัวร์นะครับว่าอู่ ASUS Original เนี่ยนะครับหรือร้าน ASUS Original เนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างนะครับซึ่งจริงเนี่ยคนอาจจะเคยเห็นนะครับว่าร้านผมเนี่ยมันคือร้านแต่งรถนะครับล้อแม็กยางโหลดจูนรถทำเครื่องชุดตรงชุดแต่งเบรกนะครับคาแคร์ล้างรถเคลือบแก้วนะครับโซนที่เราเห็นเนี่ยหน้าร้านเนี่ยเราก็มักจะเห็นในภาพตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นผมลงรูปไปหรือคนขับรถผ่านไปผ่านมานะครับจริงๆแล้วเนี่ยอู่ผมเนี่ยนะครับไม่ได้มีแค่ตรงนี้ตรงนี้มันคือเพียงแค่หน้าร้านนะครับแต่ใครที่ติดตามผมมานานเนี่ยจะรู้ว่าจุดเริ่มต้นของผมจริงๆเนี่ยอาชีพแรกเกี่ยวกับรถเนี่ยคือการทำอู่สีตรงนี้มันจะเป็นเพียงแค่โซนในการตกแต่งรถรับงานเฉยๆนะครับแต่ถ้าเป็นงานสีตัวถังเนี่ยของผมเนี่ยจะขยับไปอยู่อีกโซนหนึ่งซึ่งเราโยกจากตรงนี้ไปในพื้นที่ใหม่นะครับประมาณไร่กว่าผมก็เลยจะพาท่านไปดูซึ่งวันนี้ผมพาเราเข้าไปดูเวลาการทำงานของผมในโซนสีเนี่ยคนอาจจะเห็นว่ามันยุ่งๆวุ่นวายนะครับซึ่งงานเวลาเรารับเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถชนรถไม่ชนรถตกแต่งรถเปลี่ยนสีรถใส่ชุดแต่งนะครับแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่บอกเลยว่าใช้มาหลายแบรนด์มากนะครับใช้มาหลายแบรนด์มากคือไอ้เทปกาว2หน้านะครับวันนี้เราจะมาลองนะครับกับเทปกาว2หน้าแรงยึดติดสูงนะครับสำหรับชิ้นส่วนต่างๆนะครับมันจะมีอยู่2ตัวครับนะครับตัวแรกเนี่ยสีม่วงๆห่อเนี่ยแพ็คเกจเขาจะเป็นตัวใหม่มันจะมีคุณสมบัติคือรับน้ำหนักได้นะครับประมาณ 2.9 กิโลอันเนี้ยคือใช้ภายนอกติดพวกคิ้วรถยนต์ติดพวกโลโก้นะครับซึ่งเจ้าตัวสีม่วงเนี่ยมันจะรับน้ำหนักได้2กิโลกรัมต่อความยาว1เมตรนะครับซึ่งหน้ากว้างของเทปเนี่ยก็ประมาณสักเซนหน่อยๆนะเท่าที่ผมเห็นนะครับแรงยึดติดสูงนะครับแล้วก็ความหนาจะอยู่ประมาณ 0.8 มิลลิเมตรนะครับทนต่อสภาพแวดล้อมพวกเนี้ยผมจะเอาไว้ใช้สำหรับติดพวกพาร์ทพวกคิ้วพวกโลโก้รถยนต์อันนี้เราใช้เยอะกับอีกตัวนึงนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยผมก็เพิ่งเห็นนะแพ็คเกจตัวนี้นะครับมันเป็นเจ้าตัวนี้มันจะเป็นสีแดงอันนี้คือแม็กซิมัมนะครับนะครับเป็นรุ่นสตรองเหมือนกันชื่อจะคล้ายกันแต่แพ็กเกจจะเป็นสีแดงๆเจ้าตัวนี้เอาไว้ติดภายในอาคารพื้นผิวเรียบต่างๆนะครับมันจะรับน้ำหนักได้ถึง 6.7 กิโลกรัมทีเดียวเชียวนะครับซึ่งนะครับวันนี้ผมจะพาไปชมในโซนในการทำสีของผมนะครับใครที่ดูไลฟ์สดผมบ่อยๆนะครับก็จะเห็นเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยผมเข้ามานะครับทางด้านอู่โซนนี้ลูกค้ารถก็จะมารื้อกันเวลารื้อเสร็จเนี่ยนะครับเราจะแยกเป็น2โซนนะครับอาจจะดูรกรุงรังหน่อยนะครับเพราะคลิปเนี้ยผมบอกเลยว่าเรียวๆนะครับดิบๆไม่ได้เราจะมากันแบบไม่ได้สร้างภาพกันเลยเรียกว่าช่างทำงานกันอยู่ผมก็เดินดุยๆเข้าไปลุยอย่างที่เราเห็นทีนี้เนี่ยวันนี้ก็มีรถที่กำลังประกอบอยู่พอดีนะครับเราก็จะเห็นเลยอย่างคันเนี้ยกำลังติดโลโก้ไม่ว่าจะเป็นรถยุโรปหรือรถญี่ปุ่นก่อนหน้านี้ผมบอกเลยนะครับด้วยชื่อเสียงของเราเนี่ยเราทำงานคนค่อนข้างที่จะคาดหวังจากเราเยอะแต่พอเรามีชื่อเสียงมันก็จะมีเจ้าอุปกรณ์พวกนี้เข้ามานำเสนอตลอดนะพอขาเข้ามานะเอารองเอาแบบนี้ไหมอันนี้ใช้ได้เหมือนกันอันนี้เป็นอีกแบรนด์นึงนะแม่งก็ดีนะครับอย่างงู้นอย่างนี้แ
ของพวกนี้มันไม่ได้แบบส่งผลเสียภายในระยะเวลาเพียงแป๊บเดียวอันนี้ผมอยากจะพูดในมุมของการทำอู่เนี่ยอย่างซ้ายมือผมเนี่ยผมก็มีให้ดูวิธีสังเกตง่ายๆเราพูดตรงนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปทดสอบผมบอกเลยดูมาถึงตรงนี้วันนี้ในอู่ที่เราเห็นเนี่ยช่วงค่ำมีรถมาใส่แล้วใส่อุปกรณ์ที่แบบต้องทดลองเลยว่าหลุดหรือไม่หลุดวันนี้ได้ชมแน่นอนนะครับถ้าเห็นในตัวอย่างข้างต้นแต่ผมจะไปอธิบายให้ฟังนิดนึงวิธีสังเกตนะครับอย่างที่บอกเราเจอมาค่อนข้างเยอะเอาไปลองบ้างนะเอาไปลองทั้งมีโลโก้ไม่มีโลโก้ผมเจอมาทุกรูปแบบนะบางทีเราดูไม่ออกครับนะครับแต่เราเห็นราคามันน่าสนใจเราก็ซื้อมาใช้ปรากฏว่าติดไปหลุดบ้างลูกค้าออกจากร้านไปไม่กี่วันกระเด้งบ้างผ่านไป1เดือนหลุดผ่านไป3อาทิตย์มันไม่คุ้มบางทีมันได้ไม่คุ้มเสียครับนะครับมีวิธีสังเกตผมก็เพิ่งจะอ่านเจอนะเขาบอกว่าของแท้ของ 3M ในขนาดเท่ากันเนี่ยมันจะมีน้ำหนักมากกว่าไอ้เราก็ไปค้นหาเว้ยว่าที่เราใช้อยู่ในสมัยก่อนไปคุยมาจนเจอเหลืออยู่เฮ้ยมันจริงว่ะของเรียนแบบอ่ะมันเบาอันนี้อยากให้สังเกตนะครับของที่ไม่ใช่สก็อตของที่ไม่ใช่ 3M มันจะเบาเว้ยน้ำหนักมันจะไม่มีแต่ปรากฏว่าพอเป็นของ 3M เนี่ยมวลมันเหมือนมันจะเยอะกว่าอันนี้ก็แปลกนะอันนี้เห็นเลยพออ่านปุ๊บก็ไปลองเลยของที่ไม่ใช่ 3M แม่งเบาๆวิวๆเขาบอกว่ามันมีผลต่อการรับน้ำหนักนะครับเพราะนั้นพูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราดูเนี่ยเดี๋ยวดูครับเวลาที่อู่เนี่ยพวกคิ้วกระจกพวกนี้ก็หลุดบ่อยนะครับคิ้วกระจกตรงนี้ก็หลุดบ่อยโลโก้บางทีติดไปหลุดเนี่ยเสียหายนะเสียหายโลโก้รถบางรุ่นแพงนะครับสเกิร์ตรอบคันนะครับแม้กระทั่งงานติดตั้งเนี่ยบอกเลยว่าวันนี้เรียวจริงๆอย่างลูกค้าก็มาเนี่ยคันนี้เนี่ยใส่โป่งไปนะครับเราก็บางคันแล้วก็ใช้ของที่มันเราคิดว่ามันใช่อ่ะผ่านไปเดือนกว่าๆมีการเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้อย่างคันนี้อย่างคันเจ้าสีน้ำเงินเนี่ยผมเปลี่ยนเลยลองใส่ของ 3M แท้ๆนะครับโอ้อยู่ดีมากแต่บอกแล้วฮะตกค่ำมีรถมาให้ลองนะครับเดี๋ยวไปดูกันเขาบอกว่าวิธีการใช้นะครับ1ทำความสะอาดพื้นผิวให้เรียบร้อยแล้วก็แปะอันนี้สำคัญแล้วก็ทิ้งไว้24ชั่วโมงแต่วันนี้แจ่มใจร้อนเดี๋ยวไปดูคันนี้ครับไม่รอแปะปุ๊บลองเลยลองไปดูกันครับวันนี้เราบอกแล้วนะครับว่าเราเรียวๆนะครับตอนกลางวันผมพาไปชมแล้วอธิบายให้ฟังกันแล้วคร่าวๆมีมาติดใช่ไหมไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวพาไปลองเลยและที่เราคุยกันไปแล้วนะครับว่ามันจะต้องทิ้งไว้จริงๆ24ชั่วโมงถึงจะสามารถรับงานหนักได้เผอิญคันนี้ตัวแรงนะครับรีแฟตจากเราไป200กว่ามีอยู่แล้วแล้วนี่ติดประมาณสัก5นาทีไปลองกันเลยครับคลิปนี้ง่ายๆเห็นกันแบบชัดๆของแท้รุ่นใหม่เป็นยังไงเดี๋ยวผมไปซัดดูดิบินไม่บินปลิวไม่ปลิวไปครับจะลองแบบออกตัวแบบกระชากไปเลยนะโอ้ยเราจะลองที่ความเร็วเท่าไหร่ดีแบบสุดๆไปเร็วนี่จะปลิวไหมเกิดแม่งปลิวทำไงวะปู้แล้วคอนเทนต์เลยนะเข้ากระจกหลังเฮ้ยโอ้โหดูบอกแล้วครับแรงกดมหาศาลครับแรงยึดเกี่ยวโอ้โหแล้วคันนี้แม่งแรงด้วยดิโอ้ยยังอยู่วะวะอีกสักทีฮะเทสหน่อยความเร็วสูงหลุดไม่หลุด
หลุดไม่หลุดหลุดไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดหลุดไม่หลุดหลุดไม่หลุดเอ้ย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 หลุดไม่หลุดหลุดไม่หลุดหลุดไม่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 มีอ้าไม่มีอ้าเป็นไงครับผมบอกแล้วไม่รอถึง24ชั่วโมงไม่ใส่กาวด้วยคือเอางี้บางทีมันเป็นเทคนิคอย่างร้านผมเนี่ยในการติดชิ้นส่วนที่ต้องการแรงยึดเกาะสูงเนี่ยผมบอกตรงนี้คนสายช่างอาจจะรู้บางทีมันต้องมีการทากาวน้ำก่อนกาวที่แบบสมัยก่อนวัยรุ่นเราเดินอันนั้นอ่ะกาวอย่างนั้นนะครับทาก่อนแล้วค่อยติดเจ้ากาวสองหน้าไปอันนี้เป็นเทคนิคเล็กน้อยแต่คันนี้ผมจะลองแบบไม่ใช้เลยผมทำความสะอาดที่เราเห็นเป็นกระป๋องเนี่ยไอ้ตัวนี้มันจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดนะครับนะครับเอาง่ายๆเขาเรียกโซแวนต์อะประมาณนั้นนะครับแปะเสร็จกดเสร็จลองเลยเป็นไงเมื่อกี้นี้นิ่งความเร็วเนี่ยไม่รู้พูดไปจะดราม่าหรือเปล่านะแต่ก็รู้กันอยู่แล้วครับว่า Civic FCFK เนี่ยจูนเนี่ยความเร็วตีนปลายวิ่งที่เท่าไหร่ GoPro แทบปิวอะหางนิ่งกริปไม่มีหลุดเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยนะครับผมเนี่ยบางทีเซลล์วิ่งเข้ามาหาเยอะคนที่ดูอยู่อาจจะไม่รู้ว่าเอ้ยมันหาซื้อได้ที่ไหนเอาง่ายๆก่อน Lotus มีขาย B2S มี Macro มี Office Mate มี Home Pro ก็มีนะครับอันนี้หลักๆแล้วก็ตัวแทนจำหน่าย 3M นะครับทั่วประเทศนะครับอันนี้ไปหาดูกันเองว่าตัวแทน 3M มีใครบ้างนะอันนี้ใครอยากจะใช้ก็ลองไปซื้อในที่ที่มันมั่นใจคุณก็จะได้ของแท้นะครับส่วนตัวผมวันนี้สั้นๆไม่มีอะไรอยากลองให้ดูเอาง่ายๆนะผมบอกจะบอกนิดนึงถ้าแบรนด์นี้มันไม่ดีจริงๆอ่ะทำไมของที่ไม่ใช่แบรนด์นี้มึงต้องทำหน้าตาแบบนี้ต้องทำสีแบบนี้ต้องทำด้านนอกสีแดงอันเนี้ยทำไมใช่ไหมมันก็ทำสีม่วงสีเขียวสีเหลืองสีอะไรไปดิเออทำไมต้องมาทำสีเหมือนกันวันนั้นมั่นใจได้อย่างนึงว่านี่แหละนะครับตัวนี้แบรนด์นี้แม่งคือเบอร์หนึ่งจริงๆนะครับฝากหน่อยใครที่หาพวกเทปกาวสองหน้านะครับอย่างที่ผมพูดไปแล้วของเขาเด็ดของเขาดีและผมนัทแจ่มนะครับ ASUS Original ทุกคันบอกเลยว่าใช้ 3M เท่านั้นนะครับผมนะแค่นี้แหละไม่มีอะไรสั้นๆงงเลยคลิปวันนี้นะครับของเขาดีจริงๆนะไปลองดูไปก่อนครับสวัสดีครับใช่ป่ะของปลอมมีโลโก้ป่ะมีดิของปลอมมีของแท้ไม่มีโลโก้เฮ้ยเดี๋ยวมึงอย่าสั่นดิมึงลุกลิก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 นี่ดีดเปล่ามันสีขวดนั่นเหรอ